อ๋อสวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้จะมีเทคนิคเกี่ยวกับเพลงสู้มาสอนนะครับคือท่อนจิ้มหลายคนเห็นว่าท่อนจิ้มเนี่ยท้องเขาสอนกันเยอะแล้วทำไมมาสอนอีกผมเคยเห็นพี่ป๊อปใช้ Fender 21 Fret เล่นเพลงสู้ท่อนจิ้มโดยใช้ Sweep Picking ผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับจุดที่น่าสนใจที่จะทำให้เราฝึก Sweep Picking ได้นะครับสำหรับคนที่มีกีตาร์21 Fret ก็สามารถเล่นเพลงสู้ได้ด้วยนะครับนี่มาดูรูปแบบนะครับจุดที่เป็นคอร์ด C minor เราเล่นอัพเปอร์ชิโอเหมือนตอนจิ้มแหละเห็นแต่ว่าแทนที่เราจะจิ้มโน้ตตัวนี้เราใช้นิ้วก้อยกลิ้งมาที่โน้ตสาย3ช่องที่17เนี่ยลักษณะการดีดจะเป็นลงหัวออฟเอ้ยแฮมออนแฮมออนฮะลงแฮมออนขึ้นหัวจะยากตรงที่ใช้นิ้วก้อยกริ่งนี่แหละฮะตัวนี้จะทำให้เราได้ฝึกนะครับต่อไป F minor ตัวนี้ยากนิดนึงนะฮะช่องที่15 13นิ้วนางช่องที่17แล้วก็นิ้วก้อยช่องที่18สาย2ฝึกช้าๆก่อนนะครับผมเน้นจะใช้ดูนะฮะเฮ้ยคอร์ดอื่นก็เหมือนกันนะต่อไปเป็น B flat major เห็นว่าไม่ได้ใช้เทคนิคการแทปปิ้งเลยนะครับแต่ใช้สวีปปิ้งเอาจุดนี้ผมว่าได้ฝึกในเรื่องของสวีปปิ้งได้ฝึกการกลิ้งนิ้วด้วยนะฮะจุดนี้เวิร์กมากนะเวิร์กมากทำเป็นรูปฝึกได้เลยแล้วก็การสวีปรูปแบบนี้เรายังไม่ค่อยเห็นใครเล่นเท่าไหร่นะครับจุดหลักที่เราต้องระวังก็คือช่วงที่เราดีดสวีปเนี่ยพยายามควบคุมทางปิ๊กสัมผัสปิ๊กให้ดีนะครับโดยเฉพาะตอนดีดขึ้น2สายเนี่ยอย่าพยายามให้ปิ๊กเข้าไปลึกมากนะครับแต่ช่วงสายอันล่างนี่ยากสวีปปิ้กกิ้งลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็ยังเห็นในเพลงพวกเพลงเลือกเอาด้วยนะครับที่เล่นยากนะยากนะลองฝึกกันดูผมก็ต้องฝึกเหมือนกันนะครับแต่ว่ารูปแบบจะประมาณนี้นะครับลองฝึกดูนะครับผมสวัสดีครับ